สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะว่าอยากให้สอนวาดจมูกหน่อยวันนี้ก็จะมาสอนวาดจมูกแบบง่ายๆกันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็วาดโครงหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อจะมาสอนการวาดจมูกโดยเฉพาะนะก็มาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทั่วไปนะคะและง่ายที่สุดของเราเนี่ยก็คือการขีดเส้นลงมานะคะให้รวมกันเป็นรูปทรงจมูกแบบนี้ค่ะซึ่งจะเป็นวิธีที่เราใช้บ่อยแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับเราค่ะแม้ว่าจะเป็นวิธีการวาดที่ง่ายนะคะแต่ก็ควรจะระวังเรื่องการลงน้ำหนักมือด้วยค่ะไม่ควรลงน้ำหนักเท่ากันทั้งเส้นนะคะมันจะดูแข็งทื่อค่ะค่ะและต่อจากนี้นะคะเราก็จะสอนการวาดจมูก5แบบที่มันแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะคะจากแบบที่ปกติเราวาดค่ะเราก็จะวาดให้ดูรอบนึงนะคะแล้วก็จะวาดซ้ำอีกรอบนึงพร้อมบอกวิธีการวาดค่ะสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่ไม่ถนัดการตวัดเส้นนะคะให้มีน้ำหนักเนี่ยอาจจะค่อยๆขีดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดรอบที่2รอบที่3ลงมาแบบนี้เส้นก็จะมีการไล่น้ำหนักมากขึ้นค่ะจากนั้นก็ตวัดเส้นโค้งในส่วนของจมูกด้านล่างลงมาแบบนี้นะคะใช้วิธีการเดียวกันค่ะขีดลงมาแบบนี้แล้วก็ตวัดเข้ามาตามนี้ค่ะจากนั้นก็ค่อยเพิ่มเส้นตรงจมูกแล้วก็เส้นของด้านในตรงส่วนเงาของจมูกด้านล่างนะคะตรงส่วนนี้ค่ะทีนี้ก็มาลองดูกันนะคะว่าพอจมูกแบบนี้นะคะมาอยู่บนหน้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณยังไงนะคะสำหรับวิธีการวาดแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับน้องๆมือใหม่ที่ไม่ถนัดการลากเส้นยาวๆเส้นหนึ่งนะคะหรือว่าคนที่ยังควบคุมน้ำหนักมือได้ไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะวิธีการก็จะช่วยทำให้จมูกเนี่ยดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปค่ะในการวาดฐานจมูกส่วนล่างนะคะถ้าเราเปลี่ยนเส้นนะคะให้มันมีความโค้งน้อยลงเนี่ยภาพรวมของจมูกก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะสังเกตนะคะว่าแบบเส้นสีน้ำเงินนะคะจะมีความโด่งมากกว่าเส้นสีดำค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนส่วนล่างนะคะให้มีความโค้งน้อยลงค่ะสำหรับวิธีการวาดแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ถนัดในการลากเส้นต่อเนื่องกันเส้นเดียวนะคะคือกล้ามเนื้อมือเนี่ยมีความคุ้นชินแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังวาดแบบนี้ไม่ถนัดนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้วาดแบบแรกก่อนนะคะแต่จริงๆก็อยากแนะนำนะคะว่าให้ลองวาดหลายๆแบบแล้วก็ดูว่าตัวเองถนัดในแบบไหนมากที่สุดค่ะส่วนของเงาใต้จมูกก็ค่อยๆไล่น้ำหนักทีละนิดค่ะแบบจมูกทุกแบบที่เราวาดนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคาแรคเตอร์ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะฉะนั้นเราก็อยากให้ดูจนครบหมดนะคะแล้วก็อยากให้ลองวาดกันทุกแบบดูนะคะว่าแบบไหนโอเคนะคะแบบไหนที่ถนัดแบบไหนที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก็ลองเอาวิธีที่เราสอนวาดนะคะไปปรับแต่งดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาของเงานะคะแบบจมูกนะคะอยากให้รูจมูกใหญ่หรือว่าเล็กหรือว่ามีรูปแบบที่ต่างกันไปหรืออะไรก็ลองไปวาดกันดูนะคะหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะเริ่มจากการวาดรูจมูกก่อนที่จะวาดส่วนอื่นๆก็ได้ค่ะส่วนตัวนะคะเราคิดว่าการลากเส้นรูจมูกเนี่ยจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะมันจะทำให้คอนโทรลเส้นได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ค่อยมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าอยากให้รูจมูกเนี่ยเข้มช่วงล่างหรือว่าช่วงบนค่ะอ
เห็นแค่จมูกนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าจมูกแบบนี้มันไม่สวยเลยก็อยากให้ลองเอาไปวาดดูก่อนนะคะว่าเวลามันอยู่บนหน้าเนี่ยผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะเป็นการวาดจมูกฝั่งรูเหมือนกันนะคะแต่ว่าการวาดรูจมูกแบบด้านล่างเนี่ยที่เรากำลังวาดอยู่นะคะจะให้ความรู้สึกสมจริงมากกว่าแบบด้านบนค่ะเพราะว่าเราวาดในส่วนของปีกจมูกนะคะแล้วก็ส่วนของเนื้อจมูกตรงกลางด้วยค่ะถ้าไม่อยากให้จมูกดูลิงนะคะเราเน้นเลยนะว่าอย่าวาดเข้มจนเกินไปนะคะถ้าวาดเข้มมากเนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนจมูกลิงนะคะก็ระวังส่วนนี้กันด้วยค่ะขนาดของปีกจมูกนะคะก็ปรับเล็กใหญ่เอาตามความชอบได้เลยนะคะสังเกตนะคะว่าช่วงกลางจมูกเนี่ยเราจะใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะคะคือเราจะไม่ใส่เส้นเยอะมากนะจมูกแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับสไตล์การวาดที่เริ่มเหมือนคนมากขึ้นนะคะจะไม่เป็นแบบมังกะอนิเมะจ๋าขนาดนั้นนะคะก็ลองเพิ่มเติมรายละเอียดเงานะคะสันจมูกหรืออะไรแบบนี้ดูนะคะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยวาดสไตล์นี้หรอกค่ะของผู้หญิงก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ตัวอย่างของผู้ชายค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะอย่างที่เราบอกไปนะแบบจมูกทุกแบบนะคะในนี้สามารถใช้ได้ทั้งคาแรคเตอร์ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะBack to basic กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการลากเส้นง่ายๆค่ะก็วาดง่ายๆตามนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มรายละเอียดในส่วนของเงาค่ะวิธีการวาดโดยทั่วไปนะคะก็ดูจากการที่เราลากเส้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราอธิบายไปแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องเดิมซ้ำสองเนอะก็อาจจะมีพูดเพิ่มเติมในบางส่วนที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะในส่วนของเงาใต้จมูกนะคะก็สามารถฝนไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าคนละทิศก็ได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็คิดว่าเหมาะสมของแต่ละคนนะคะก็ลองไประบายกันดูนะคะต่อมานะคะก็เป็นแบบจมูกหักๆนะคะตอนที่เราวาดเราก็คิดว่าเฮ้ยจมูกแบบนี้เวลาที่มันไปอยู่บนหน้าของคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะดูได้จริงๆหรอก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะThank you.
แม้ว่าเส้นจมูกนะคะที่ว่าเนี่ยมันจะดูเอียงวะไปบ้างนะคะแต่ว่าก็เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของเงาใต้จมูกแล้วก็เงาตรงสันจมูกค่ะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะก็ได้ผลออกมาประมาณนี้ค่ะแบบจมูกทุกแบบนะคะก็เป็นวิธีวาดแบบง่ายมากๆนะคะเราก็หวังว่าคนที่ดูเนี่ยจะสามารถวาดกันทันนะคะค่ะระหว่างที่ดูนะคะแล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะคะทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็กดติดตามเราได้นะคะส่วนคนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะที่ซัพพอร์ตเราเสมอค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับลำดับการวาดที่เราไกด์ไว้นะคะถ้าน้องๆคนไหนถนัดวาดในแบบของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นแบบไม่เหมือนกันหรืออะไรเนี่ยก็สามารถวาดตามวิธีที่น้องๆถนัดได้เลยนะคะอย่างที่เราเน้นอยู่บ่อยๆเกือบทุกๆคลิปเลยนะคะว่าเราต้องการให้เอาวิธีการหรือว่ารูปแบบเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่าการวาดรูปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนแล้วมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาวาดเหมือนเราเป๊ะๆนะแบบจมูกนะคะหลายๆแบบเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรู้จักการประยุกต์ใช้นะคะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะได้แบบจมูกที่เยอะแยะมากกว่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะได้จมูกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพิ่มมาด้วยนะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะสอนวันนี้ก็คือวิธีการวาดจมูกด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะวาดยังไงให้มันดูแตกต่างกันค่ะเราจะเริ่มจากจมูกทรงเดียวกันนะคะเป็นทรงเบสิกแบบนี้ค่ะด้านหน้ากับด้านข้างนะคะความแตกต่างกันก็คือตรงส่วนนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีระยะของจมูกที่แคบกว่าด้านข้างค่ะและความยาวของเส้นใต้จมูกนะคะก็จะไม่เท่ากันด้วยค่ะจากที่เห็นกันนะคะก็จะเห็นว่าจมูกด้านข้างเนี่ยดูมีความเหมือนจมูกโด่งมากกว่าแบบด้านหน้านะคะก็จะเหมือนกับหน้าจริงๆของคนเรานะคะที่มองจากด้านหน้าเนี่ยจะมีความแบนมากกว่ามองจากด้านข้างค่ะถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นสันจมูกที่ชัดเจนกว่าด้านหน้านะคะทีนี้นะคะถ้าอยากให้ด้านหน้าเนี่ยมันดูง่ายขึ้นนะคะอีกวิธีการนึงก็คือให้วาดจมูกที่มีรูปแบบรูจมูก2รูจมูกด้านหน้าเลยค่ะคือวิธีการนี้เนี่ยมันจะดูง่ายสุดๆเลยนะคะว่าเนี่ยคือมุมมองจมูกจากด้านหน้านะเพราะว่าถ้ามองจากด้านข้างนะคะเราอาจจะเห็นรูจมูกเนี่ยเล็กข้างนึงใหญ่ข้างนึงหรือว่าอาจจะเห็นรูจมูกแค่ข้างเดียวนะคะก็ตามมุมมองของหน้านะคะและเพื่อไม่ให้จมูกด้านหน้านะคะดูแบนมากเกินไปก็จำเป็นจะต้องใส่เงานะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปค่ะเพื่อให้หน้ามันดูมีมิติมากขึ้นค่ะในส่วนของเงาสีน้ำเงินตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการลงสีเนี่ยก็ให้ลงเป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นมาอีกประมาณเฉดหรือ2เฉดก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสำคัญของการเพิ่มเงานะคะมันก็เป็นการบอกนะคะว่าจมูกเนี่ยมีความสูงหรือว่ามีสันจมูกที่เยอะขนาดไหนนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของเงาเพิ่มตรงนี้ไปนะคะเพื่อให้รู้สึกว่าจมูกเนี่ยมีความโด่งมากกว่าตะกี้นี้ค่ะรายละเอียดนะคะแม้แต่เส้นเล็กๆน้อยๆที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มให้ภาพของเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวามีอะไรมากขึ้นค่ะ
ิธีการใส่รูจมูก2รูลงไปในหน้าที่หันข้างนะคะสมมติว่าตัวอย่างนี้เนี่ยหน้าจะหันไปทางด้านซ้ายเนาะเราก็จะใส่รูจมูกด้านซ้ายเนี่ยสั้นกว่ารูจมูกด้านขวานะคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของหน้าที่เราวาดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวาดหน้าที่หันมากกว่านี้นะก็อาจจะไม่เห็นรูจมูกเลยนะคะอาจจะเห็นแค่ข้างเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงที่ตรงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่คนที่กำลังดูอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงบนท้ายคลิปนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราอัพเรื่องเกี่ยวกับตัวเองลงไปนะแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบวันต่อมาผู้ติดตามหายไปประมาณ50คนนะคะคือเราก็ตกใจว่าการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันทำให้ผู้ติดตามเขาเลิกติดตามกันได้ขนาดนี้เลยหรอแต่จริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดของ YouTube นะคะหลังจากนั้นถัดมาประมาณ2วันนะคะที่หายไปก็กลับมาค่ะแต่คือเราอ่ะใจเสียไปแล้วนะคะคิดว่าเฮ้ยนี่เราโดนคนติดตามเกลียดแล้วเหรอเนี่ย